สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน50วันพระราชทานศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษวันนี้เวลา 15:48 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน50วันพระราชทานศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าโกศพและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าโกศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์เกิดวันที่26สิงหาคม2463ที่ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเมื่อปี2484และเคยรับราชการในตำแหน่งที่สำคัญทั้งทางทหารและการบริหารราชการแผ่นดินมาหลายตำแหน่งอาทิดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกในปี2521ด้านงานการเมืองเคยดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่16ของประเทศไทย3สมัยระหว่างปี2523ถึง3สิงหาคม2531หลังจากนั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นองคมนตรีเมื่อวันที่23สิงหาคม2531และในวันที่29สิงหาคม2531มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศยกย่องไว้ในฐานะรัฐบุรุษต่อมาเมื่อวันที่4กันยายน2541ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตรีและในรัชกาลปัจจุบันเคยเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตรีจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่เวลา 17:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสนำรัฐมนตรีที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจำนวน36คนเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะในการนี้มีพระราชดำรัสแก่คณะรัฐมนตรีจันโอชาขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนตลอดไปเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนตลอดไปในการนี้มีพระราชดำรัสแก่คณะรัฐมนตรีให้พรให้ท่านมีกำลังใจความมั่นใจและความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ได้ตาม
คำถวายสัตย์ปฏิญาณทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขและความมั่นคงของประเทศชาติและประชาชนงานใดๆก็ต้องมีอุปสรรคงานใดๆก็ต้องมีปัญหาเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องแก้ปัญหาและเข้าหางานเพื่อให้การบริหารประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามสถานการณ์โดยแก้ไขให้ตรงเป้าตรงจุดและมีความเข้มแข็งอดทนก็ขอให้คณะรัฐมนตรีและรัฐบาลได้มีกำลังใจมีพลังที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีด้วยความถูกต้องต่อไปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2562ค่ำวานนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2562โดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมไทยมาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ดนตรีไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่สืบไปโดยในการแสดงชุดพิเศษได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงระนาดเอกและทรงขับร้องเพลงอาถรรพ์เถาร่วมกับวงดนตรีบ้านปลายเนินสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปลูกต้นไม้เนื่องในวันอาสาฬหบูชาพุทธศักราช2562วันนี้เวลา 8:18 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอโรคยาอุทยาน77 ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับนิสิตและบุคลากรคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องในวันอาสาฬหบูชาพุทธศักราช2562โดยต้นไม้ที่ทรงปลูกในครั้งนี้ประกอบด้วยต้นรวงผึ้งต้นนนทรีต้นพยูงต้นจำปีสิรินธรและต้นยางนาโอกาสนี้ทอดพระเนตรเทศกาลอาทิอโรคยาอุทยาน77 ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งอุทยานนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวสาธารณประโยชน์บนพื้นที่กว่า45 ไร่ตามกรอบแนวคิดผังแม่บทวิทยาเขตสีเขียวที่กำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการที่พักที่อยู่อาศัยอนุรักษ์และพื้นที่สีเขียวให้ยั่งยืนโดยได้รับปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นสวนสาธารณะในระดับชุมชนเพื่อให้บุคลากรนิสิตและชุมชนโดยรอบมีสุขภาพแข็งแรงรวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ที่เทศกาลพันไม้ในวังสะปทุมซึ่งได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในปี2560ประกอบด้วยพืชดอกพันไม้พื้นเมืองของไทยและพันไม้ต่างประเทศพืชหายากรวมทั้งพันไม้ที่ทรงปลูก
และนิทรรศการหลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและวิชาการและสามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเองชุมชนและสังคมนอกจากนี้นิสิตคณะวรรณศาสตร์ยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ต่างๆได้แก่ต้นตะเคียนทองยางนากาจะพยูงมะค่าโมงลำดวนพยอมสมอพิเภกคำมอกหลวงรวมจำนวน450ต้นทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเป็นประธานงานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันประจำปี2562วันนี้เวลา 17:35 นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังฮอ4อาคาร Impact Forum เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีทรงเป็นประธานงานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันประจำปี2562โดยมีกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่13-15กรกฎาคม2562กิจกรรมเด่นในงานคือการประกวดผลงานจังหวัดและชมรมทูบีนัมเบอร์วันกิจกรรมการเรียนรู้และฝึกทักษะสร้างสุขที่เยาวชนชื่นชอบการประเมินและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์การแสดงความสามารถและการแสดงคอนเสิร์ตของสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันไอดอลการประกวดและแสดงผลงานจังหวัดและชมรมทูบีนัมเบอร์วันประจำปี2562ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงงานอย่างทุ่มเทและต่อเนื่องมาโดยตลอดทรงเป็นศูนย์รวมใจของประสบกรณิกรทุกฝ่ายที่จะร่วมการทำงานนี้อย่างเต็มที่จึงทำให้โครงการทูบีนัมเบอร์วันประสบความสำเร็จในการป้องกันและลดปัญหายาเสพติดอย่างได้ผลสามารถวัดผลได้ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณนอกจากนี้ยังบูรณาการทำงานร่วมกันร่วมกับภาคีเครือข่ายในทิศทางที่เกิดประโยชน์ต่อองค์กรชุมชนสังคมครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มโดยเฉพาะเยาวชนให้เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเป็นคนเก่งและดีมีความสุขจากนั้นพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานจังหวัดและชมรมทูบีนัมเบอร์วันและบุคคลผู้ปฏิบัติงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันดีเด่นประจำปี2562อาทิกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่1ได้แก่จังหวัดศรีสะเกษประเภทชมรมในชุมชนภูมิภาคที่สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่1ได้แก่ชุมชนหัวกุญแจจังหวัดนราธิวาสประเภทชมรมในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่3ได้แก่โรงเรียนราชบริการนุเคราะห์จังหวัดราชบุรีและโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารจังหวัดหนองบัวลำพูโอกาสนี้มีพระดำรัสแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันและคณะทำงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันในทุกๆปีที่ผ่านมาข้าพเจ้ามีความสุขในการทำงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันและภูมิใจกับผลงานของทุกกระทรวงหลักที่ให้ความร่วมมือกับข้าพเจ้าโดยเฉพาะผลงานของจังหวัดและชมรมทูบีนัมเบอร์วันทุกประเภทแม้ว่าปีนี้จะมีบูธนิทรรศการที่ต้องเดินเยี่ยมเพิ่มขึ้นถึง383บูธข้าพเจ้าก็ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเพราะเมื่อทุกคนตั้งใจทำงานและมาแสดงผลงานข้าพเจ้าก็ต้องไปเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจเราสานต่องานและพัฒนางานโดยร่วมมือร่วมใจกันมาจนถึงทุกวันนี้ทำให้ข้าพเจ้าก็เลือกที่จะทำงานนี้ต่อไปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีเสด็จแผ่นพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2562
วันนี้เวลา 16:55 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2562ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศล้านนภาลัยทรงถวายพุ่มเทียนต้นไม้ทองต้นไม้เงินและทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล้านนภาลัยทรงคมและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบจากนั้นประทับพระเก้าอี้ทรงจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้าพระราชทานแก่ผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเชิญไปรักษาไว้สำหรับถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวงต่างๆนำไปจุดเทียนพรรษาที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้แล้วต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงถวายพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจำนวน30รูปจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาทรงถวายพุ่มเทียนแด่พระสงฆ์จำนวน30รูปและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์ทรงประเคนพุ่มเทียนแด่พระสงฆ์วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน8ก่อนวันเข้าพรรษา1วันซึ่งในปีนี้วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่16กรกฎาคม2562และวันเข้าพรรษาตรงกับวันที่17กรกฎาคม2562คำว่าอาสาฬหบูชามาจากคำว่าอาสาฬหบูรมีบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือน8เป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ณมฤคทายวันตำบลอิสิปัตนะเมืองพาราณสีในชมพูทวีปสมัยโบราณซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดียเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกโดยทรงแสดงปฐมเทศนาคือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นวันที่เกิดพระอริยสงสาวกในพระพุทธศาสนาขึ้นครั้งแรกของโลกพระอริยสงสาวกองค์แรกคือพระอัญญาโกณฑัญญะและเป็นวันแรกที่บังเกิดรัตนะครบ3เป็นพระรัตนตรัยคือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะทั้งนี้พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาและทรงปฏิบัติสืบต่อมาแต่โบราณโดยการสำคัญของพระราชพิธีอย่างหนึ่งคือการถวายพุ่มเทียนเครื่องบูชาแก่พระพุทธปฏิมาและพระราชาคณะเป็นการทรงแสดงถึงพระราชศรัทธาอันแน่นแฟ้นในพระพุทธศาสนาของพระมหากษัตริย์ไทยพระผู้ทรงเป็นเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไปนิยมทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนาเวียนเทียนรอบอุโบสถหรือสถูปเจดีย์พุทธสถานในการนี้เมื่อครบจำนวนพระสงฆ์ที่รับพระราชทานพุ่มเทียน350รูปแล้วทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทองใหญ่แล้วเสด็จกลับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระกติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2562ท่านสาธุชนทั้งหลายดิถีเพ็ญเดือนอาสาฬหะได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้วพุทธบริษัททุกหมู่เหล่าพึงระลึกถึงและกระทำสักการบูชาพระรัตนตรัยเป็นกรณีพิเศษเนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันประกาศพระศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นพระปฐมเทศนา
โปรดปัญจวัคคีย์กระทั่งมีผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมขอประทานอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระบวรพุทธศาสนาจึงบังเกิดพระรัตนตรัยครบองค์สามธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรมีเนื้อหาแสดงการปฏิเสธส่วนที่สุดโต่งสองทางคือการประกอบตัวให้พัวพันด้วยกามสุขทั้งหลายทางหนึ่งและการฝืนตนให้ได้รับความทุกข์ทรมานอีกทางหนึ่งพร้อมกำหนดแนวทางดำเนินชีวิตโดยทางสายกลางแสดงถึงขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงความดับทุกข์คืออริยมรรคมีองค์แปดในอริยอัตถังคิกมรรคดังกล่าวนั้นมีข้อปฏิบัติสำคัญเพื่อความพ้นทุกข์ประการหนึ่งซึ่งเราทั้งหลายพึงพินิจพิจารณาให้ท่วนทีพร้อมน้อมนำมาเป็นวิถีปฏิบัติประจำชีวิตได้แก่สัมมาวาจาที่แปลว่าการเจรจาชอบในสังคมที่มีบุคคลหลายหมู่คณะอยู่ร่วมกันมีผู้คนเจรจาติดต่อกันผ่านอุปกรณ์การสื่อสารอันรวดเร็วแต่ง่ายดายขึ้นนั้นย่อมทำให้วจีทุจริตหรือการประพฤติชั่วทางวาจาปรากฏขึ้นอย่างกว้างขวางทั้งนี้คำเท็จคำหยาบคำส่อเสียดและคำเพ้อเจ้อเหลวไหลล้วนเป็นต้นเหตุใหญ่ของความวิวาทบาดหมางความขุ่นเคืองและความคลางแคลงใจกันเพราะฉะนั้นจึงขอสาธุชนทุกท่านอาศัยดิถีอาสารหบูชาและเข้าพรรษาที่มาบรรจบถึงเป็นโอกาสทบทวนจิตใจและตั้งปณิธานว่าจะดำเนินชีวิตด้วยปิยวาจาพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานจริงใจไม่พูดคำหยาบคายก้าวร้าวพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะสำหรับกาลเทศะเพื่อความผาสุกร่มเย็นของตนเองครอบครัวชุมชนและสังคมประเทศชาติสืบไปขออนุภาพแห่งคุณความดีที่ท่านทั้งหลายร่วมกันบำเพ็ญจงเป็นเครื่องกลางกั้นสัพพพิบัติภัยอันอาจก่อให้เกิดความแตกแยกร้าวฉานขอคุณธรรมประจำใจสาธุชนจงดลบันดาลความสมัครสมานสามัคคีให้บังเกิดในบ้านเมืองไทยเพื่อความร่มเย็นสถาพรภายใต้ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาสืบไปตลอดกาลและนานเทอญขอเจริญพรองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2562วันนี้เวลา 17:03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2562ในการนี้ผู้แทนพระองค์นำพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนรอบพระศรีสากยะทศพลยานพระพุทธรูปยืนปางลีลาขนาดใหญ่ซึ่งประดิษฐานเป็นพระประธานพุทธมณฑล
การเวียนเทียนนับเป็นพุทธประเพณีที่ถือปฏิบัติต่อกันมาตั้งแต่สมัยทวาราวดีเพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยซึ่งจะกระทำในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้แก่วันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาและวันอาสาฬหบูชาโดยจะเดินเวียนประทักษิณรอบปูชนียสถานสำคัญเช่นอุโบสถวิหารหรือพระพุทธรูปจำนวน3รอบและใช้ธูปเทียนดอกไม้เป็นเครื่องสักการะบูชาท่านี้ขณะเดินเวียนรอบปูชนียสถานควรตั้งจิตให้สงบพร้อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์วันนี้เวลา 18:40 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่อสัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและหลังจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพในวาระครบ100วันแล้วพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจากการดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิบริษัทฮิตาชิเคมีคอลสโตรเลจแบตเตอรี่ประเทศไทยจำกัดมหาชนและคณะสำนักงานเขตบางคอแหลมทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นของทุกวันจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ